สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมนะครับก็วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยดีกว่านะครับมีเพื่อนๆขอมานะว่าอยากเห็นผมเทรดในตลาดอื่นบ้างนะครับก็จัดให้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเทรดใน IQ Option กันนะครับทุกคนนะก็มีเพื่อนๆอยากจะให้ผมลองมาเทรดที่ตลาดอื่นดูบ้างซึ่งที่จริงผมอยากจะอธิบายเรื่องนึงให้ฟังก่อนครับคือที่จริงผมเทรดในตลาดอื่นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่เพียงแค่ผมไม่ได้มาทำคลิปให้ทุกคนดูแค่นั้นเองนะครับนี่นะผมมีเทรดทั้งในโอลิมเทด XM OKX Binance เนี่ยผมมีเทรดในตลาดอื่นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับทุกคนเนี่ยรวมถึงใน IQ Option นี้ก็มีเทรดเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่พอร์ตผมเนี่ยหลักๆแล้วมันอยู่ในโอลิมเทดเป็นหลักนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปส่วนใหญ่ที่ผมทำออกมาก็เลยเป็นคลิปที่ผมเทรดในโอลิมเทดเป็นหลักนั่นเองนะครับซึ่งก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับคิดว่าน่าจะต้องทำคลิปตลาดอื่นออกมาให้มากขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆขอกันมาเยอะเลยนะอยากเห็นผมเทรดในตลาดอื่นบ้างนะครับก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเทรดในตลาดอื่นออกมาให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับจะได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมในทุกๆตลาดเนาะเพื่อนๆก็จะได้ความรู้กันไปแบบเต็มที่เอาไปปรับใช้ได้ในการเทรดทุกตลาดเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเดย์เทรดใน IQ Option กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้กราฟเส้นในการเทรดนะครับนี่เป็นไงแหวกแนวไหม ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะยังไม่เคยเห็นผมเทรดกราฟเส้นนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมใช้กราฟเส้นในการเทรดใน IQ Option นี้นะครับเพราะว่าใน IQ Option เนี่ยค่อนข้างเป็นการเทรดแบบช็อตเทอมอยู่พอสมควรเลยนะครับก็คือเป็นการเทรดที่วัดผลระยะสั้นอยู่พอสมควรเลยนะครับคือมันวัดผลได้เร็วอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าเห็นเส้นสีแดงในกราฟตรงนี้ไหมฮะทุกคนเส้นสีแดงตรงนี้หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้ากราฟเนี่ยมันวิ่งไปถึงเมื่อไหร่ไม่ว่าตอนนี้เราจะเข้าเทรดกี่ออเดอร์ก็ตามนะครับทุกออเดอร์ของเรานะมันจะไปจบที่ตรงเส้นสีแดงนี้ทันทีเลยนะครับเนี่ยพอกราฟวิ่งไปถึงเส้นสีแดงนี้ปุ๊บทุกออเดอร์เรามันจะตัดจบอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันค่อนข้างวัดผลเร็วอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ยมันถ้ากินเวลาจริงๆมันคือแค่ประมาณ30วิเองนะครับเนี่ยจากตอนที่กราฟมาถึงเส้นขาวที่เป็นจุดไข่ปลาตรงนี้แล้วก็วิ่งต่อไปถึงเส้นแดงเนี่ยมันระยะตรงนี้มันแค่ประมาณ30วิเองนะครับทุกคนคือมันแป๊บเดียวเองนะมันแป๊บแบบแป๊บจริงๆอ่ะแป๊บเดียวจริงๆอ่ะมันวัดผลแค่แป๊บเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เรามองแนวโน้มในภาพระยะสั้นออกเนี่ยมันจะมีผลกับการเทรดใน IQ Option นี้มากๆเลยนะครับผมก็เลยใช้เป็นกราฟเส้นนะครับทุกคนกราฟเส้นมันมองแนวโน้มได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็โอเควันนี้เดี๋ยวมาดูกันผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับเรามาแบบแบกแนวนะมาแบบกราฟเส้นนะฮะโอเคก็ไปไม่พูดพร่ำทำเพลงมันเสียเวลาละไปลุยกันเลยครับดูกันว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับโอ้ผมคิดว่าไม้นี้ผมน่าจะต้องเข้าให้เร็วกว่านี้นะฮะแต่โอเคไม่เป็นไรโอเคครับก็สำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับได้จุดเข้าแล้วนะทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอกราฟมันซูมเอาแป๊บนึงครับอ่ะเพราะว่านี่นะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสังเกตจากกราฟนะครับกราฟมันจะยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะมันเป็นกราฟเส้นนะครับทุกคนมันจะดูง่ายมากเลยนะนี่นะครับโดยรวมกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ยังไงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับล่าสุดเองกลับตัวลงมาแป๊บหนึ่งนะทุกคนมันเปลี่ยนกราฟตามผมซูมเข้าซูมออกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะลงมาลึกสุดแล้วนะครับเห็นไหมฮะกราฟวิ่งลงมาถึงช่วงนี้แล้วก็นิ่งๆเลยนะครับเห็นไหมในช่วงประมาณตรงนี้ครับก็น่าจะลงมาติดแนวรับหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะช่วงนี้แล้วนะครับก็น่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้นะอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนะครับก็โดยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าโดยรวมทั้งหมดตรงนี้กราฟน่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วอีกไม่นานน่าจะใกล้กับตัวขึ้นไปได้แล้วก็เลยเทรดขึ้นตามนะครับสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้กราฟก็กลับตัวขึ้นจริงๆนะครับก็ขึ้นมายาวเลยนะเป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับไม้นี้เราก็จบช้านะไปอย่างสวยงามเลยนะครับvery good นะฮะใน IQ Option นะครับทุกคนมันมีอันนี้ให้ดูด้วยนะมันมีประวัติการเทรดให้ดูด้วยนะครับทุกคนนี่นะเราดูเนี่ย
เป็นสัปดาห์ย้อนหลังหรือว่าเราจะดูแค่ของวันนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมเออเนี่ยถ้าอย่างของวันนี้เฉยๆก็นี่เห็นไหมไม้เมื่อกี้ที่ผมเพิ่งเทรดจบไปก็ได้กำไรมา85เหรียญ นะครับเห็นไหมในไอคิวออปชั่นมันสะดวกแบบนี้นะครับทุกคนก็คือเราไม่ต้องมานั่งทำตาราง Excel คอยบันทึกข้อมูลเองนะครับคือเรามาดูสรุปจากตรงนี้ได้เลยมันมีสรุปประวัติการเทรดให้เราตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับเอออันนี้สะดวกมากๆเลยนะอันนี้คือดีมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคก็ป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับก็ได้เป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าอู้ขึ้นแรงยาวเลยนะทุกคนเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่นะนี่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมายาวเลยยังเห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมีเยอะยังเห็นได้ชัดเจนแน่นอนเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้นะครับมันก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับนี่นะก็แอคชั่นตรงนี้เขาย่อตัวลงมาแล้วก็นิ่งเลยนะครับทุกคนถ้าทุกคนสังเกตนะทุกคนจะเห็นว่าเขาลงมาถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งเลยนะครับก็อาจจะลงมาติดแนวรับหรือว่าลงมาติดอะไรสักอย่างนึงตรงนี้แล้วก็ได้แล้วหลังจากนี้ก็อาจจะลงต่อไม่ไหวแล้วก็ได้เพราะว่ามันเริ่มนิ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับก็มีโอกาสสูงที่กราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้สูงก็เลยเทรดขึ้นตามไปแล้วก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็กลับตัววิ่งขึ้นตามที่วิเคราะห์จริงๆนะครับก็จบช้าณไปอย่างสวยงามเลยนะครับvery good นะครับสำหรับไม้นี้นะโอเคก็นี่เรามาดูสรุปประวัติหน้านี้ดีกว่าเท่ดีนะครับผมชอบ ผมชอบประวัติหน้านี้มันเท่ดีไม่ต้องมานั่งกรอกข้อมูลเองนะครับเรามานั่งดูแบบนี้ได้เลยนะมันคำนวณให้เราสรุปทุกอย่างมาให้หมดเลยอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับก็ผมเทรดไป2ไม้นะครับชนะรวดทั้ง2ไม้เลยนะวันนี้นะครับก็ตอนนี้กำไรรวมทำมาได้ที่168เหรียญแล้วนะครับอู้ very good มากๆเลยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับทุกคนก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าแอคชั่นล่าสุดกราฟเข้าไซด์เวย์แล้วนะผมไม่ชัวร์นะครับว่าตอนนี้แรงซื้อจะยังมีเยอะอยู่ไหมแต่ก็ล่าสุดกราฟเหมือนลงมาติดแนวรับนะครับนี่เห็นไหมมันมีแนวรับอยู่ช่วงนี้นะครับก็ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเขาอาจจะกลับตัวขึ้นจากแนวรับนี้ก็ได้เพราะแนวรับตรงนี้เขาลงมาติดแล้วนิ่งเลยนะครับเห็นไหมฮะนิ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะก็แปลว่าทั้งหมดที่เขากลับตัวลงมาตรงนี้อาจจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้แล้วก็สุดท้ายอาจจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าโดยรวมกราฟนะตรงนี้น่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัวขึ้นมาได้แล้วก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปแล้วก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้เราจบชนะมาแบบฉิวเฉียดเลยนะครับทุกคนดูดิมาชนะช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายที่กราฟวิ่งขึ้นแบบปี๊ดเดียวนะไม่นี่ผมคิดว่าผมเข้าไม่ถูกนะครับผมคิดว่าผมน่าจะยังเข้าไม่ถูกนะความจริงตรงนี้อาจจะไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับไม่ชัวร์มันก้ำกึ่งนะครับมันทั้งเข้าได้และเข้าไม่ได้นะทุกคนถ้าแอคชั่นตรงนี้แรงซื้อหมดแล้วเตรียมลงต่อเป็นเทรนขาลงแน่นอนนะครับเราเทรดขึ้นตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าตรงนี้มันเป็นไซด์เวย์เราเทรดขึ้นได้ตรงนี้เป็นเทรนขาขึ้นเราเทรดขึ้นได้นะครับเนี่ยแอคชั่นช่วงเนี้ยหมายถึงว่าแอคชั่นภาพรวมทั้งหมดตรงนี้นะถ้ามันยังอยู่ในโครงสร้างของไซด์เวย์เป็นกรอบนี้เรายังเทรดขึ้นได้นะครับถ้ายังอยู่ในโครงสร้างของเทรนขาขึ้นแบบนี้เราก็ยังเทรดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าทั้งหมดตรงนี้คือเป็นการ
เตรียมกลับตัวลงเพื่อเป็นเทรนขาลงเราเทรดขึ้นไม่ได้นะครับตรงนี้นะอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าเขาจะเป็นจังหวะเพื่อกลับตัวลงเป็นเทรนขาลงหรือเปล่านะครับกราฟมันนิ่งอยู่เลยอ่ะมันนิ่งเหมือนติดแนวรับอ่ะก็เลยพูดได้ยากนะครับแต่ก็ต้องเข้านะตรงนี้เพราะว่าความเป็นไปได้ที่กราฟจะยังเป็นไซด์เวย์มันก็ยังมีความเป็นไปได้ที่สูงอยู่นะครับเห็นไหมกรอบตัวนี้มันค่อนข้างชัดนะครับประมาณนี้เนาะก็โอเคครับสุดท้ายก็จบชนะมาสวยงามนะครับสำหรับไม้นี้นะเดี๋ยวต้องไปทำการบ้านนะครับผมไม่รู้ผมเข้าถูกหรือเข้าผิดนะแต่ก็เดี๋ยวผมค่อยไปทำการบ้านอีกทีหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมีไอเดียอะไรยังไงเพื่อนๆสามารถแชร์กันมาได้นะครับว่าสำหรับในไม้ที่สามนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าผมเข้าถูกหรือยังหรือถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆจะเทรดขึ้นตรงนี้เหมือนกันไหมหรือจะเทรดลงมากกว่าเพราะอะไรลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับลองแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะเราจะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับไม้ที่สามนี้ของเราจบชนะไปอย่างสวยงามนะครับทุกคนโอ้วันนี้เวลกูดมากเลยนะเดี๋ยวกันนะเราต้องกดแบบนี้อ่ะโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว3ไม้เราชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะครับทุกคนก็นี่นะครับได้กำไรมารวมตอนนี้253เหรียญแล้วนะครับโอ้ผลงานเราดีมากเลยนะครับวันนี้นะก็เทรด3ไม้ชนะรวดทั้ง3ไม้เลยนะครับโอเคครับก็วันนี้อยากเทรดให้มากกว่านี้นะครับแต่กราฟมันไม่ค่อยมีจังหวะให้เข้าแล้วนะมันอันนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงแล้วนะครับซึ่งก็มีโอกาสจะเป็นไซด์เวย์ได้ด้วยนะเราจะเทรดก็ยังเทรดยากอยู่นะครับในแอคชั่นตรงนี้ส่วนตรงนี้ไซด์เวย์อย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเทรดไม่ได้แน่นอนนะครับผมไม่ถนัดไซด์เวย์นะทุกคนต้องไปศึกษาอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไอตัว AUD USD อันนี้ก็เป๊ะเลยเหมือนกันเลยนะครับไซด์เวย์ 100% นะครับเทรดไม่ได้นะทุกคนก็เหลือแต่ EU อันเดียวที่น่าจะเทรดได้แต่ก็ไม่ชัดเจนว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะเพื่อกลับตัวเป็นเทรนขาลงหรือเปล่านะครับมันก็ไม่ชัดเจนนะเพราะนั้นผมคิดว่าความเสี่ยงตรงนี้มันสูงเกินไปนะครับที่เราเข้าไปเทรดโดยที่เราไม่ได้มีความรู้มากพอในจังหวะช่วงนี้นะก็เพราะนั้นผมคิดว่าพักดีกว่านะครับพักดีกว่านะโอเคครับเพราะนั้นวันนี้สรุปผลการเทรดเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็นี่นะครับวันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมด3ไม้นะครับก็ชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะครับก็นี่นะครับวันนี้จบทำกำไรไปได้253เหรียญนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่253เหรียญอ่ะนี่นะครับประมาณ 9,048 บาทกับ54สตางค์นะครับอู้ very good นะครับถือว่าวันนี้กำไรได้ทำได้เยอะพอสมควรเลยนะครับรวมกับเมื่อวันก่อนก็โอ้โหนี่นะถ้ารวมกับทั้งสัปดาห์นี้ที่ผมเทรดมานะครับกำไรรวมผมทำไปได้700กว่าเหรียญแล้วนะทุกคนคิดเป็นเงินไทยมันกี่บาทอ่ะโห 20,000 กว่าบาทแล้วนะครับถือว่าสัปดาห์นี้ผมเทรดในคีย์ออปชั่นทำผลงานได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะครับvery good นะ very good อ่ะโอเคครับนี่เลยก็คือสรุปผลการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็วันนี้ผมให้คะแนนตัวเองประมาณผมว่าให้สัก7นะครับเพราะว่าผมคิดว่าจังหวะตรงนี้ผมไม่ชัวร์ผมต้องเทรดยังไงตัว EU เนี่ยผมก็เลยไม่อยากให้คะแนนตัวเองเยอะนะครับแต่ก็โอเคครับโดยรวมยังถือว่าวิเคราะห์กราฟได้ดีอยู่ทำทุกอย่างได้ดีอยู่ก็ถือว่าได้7ก็น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับคิดว่างั้นนะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดใน IQ Option นี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิก IQ Option ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิก IQ Option ผ่านลิงก์ของผมนะครับที่จริงผมจะมีกลุ่มสอนเทรดให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำกลุ่มสอนเทรด IQ Option มาให้นะแต่เพื่อนๆสามารถที่จะสมัครไว้ก่อนได้นะครับสมัคร IQ Option ก่อนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปถัดไปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเปิดกลุ่มให้เพื่อนๆเข้ามาได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแจ้งให้เพื่อนๆในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็เข้ามาในกลุ่มเข้ามารับความรู้กันนะครับทุกคนเพื่อนๆจะได้มาไว้ใช้ในการเทรด IQ Option นี้ให้เพื่อนๆทำกำไรได้เหมือนกันกับผมนั่นเองนะครับตามนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์แล้วก็ถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่
พลาดกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตถ้าผมเปิดกลุ่มสอนเทรดแล้วอย่าลืมเข้ามาในกลุ่มกันนะครับทุกคนเพื่อนๆจะได้เข้ามารับความรู้แล้วก็เอาไว้ใช้ในการเทรดใน IQ Option นี้กันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ